สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวกีฬาค่ำวันนี้อยู่กับนัทและตูนนะฮะและแน่นอนครับเราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยใน4เกมที่กัมพูชาวันนี้พบกับคุณนิติพันธ์สมบุตรครับครับบรรยากาศในวันนี้ที่กรุงพนมเปญ นะครับชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับซึ่งสวนทางกับความร้อนแรงในการขับเคี่ยวในเหรียญรางวัลรวมนะครับของนักกีฬาทีมชาติไทยเวียดนามและเจ้าภาพกัมพูชาครับเราไปเริ่มกันที่กรีฑาวันสุดท้ายชิง7เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรชายเจ้าต้าสรอัตดาบบังเจ้าของเหรียญเงินครั้งที่แล้วล้มกรดหนึ่งเดียวของไทยในรายการนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเร่งฝีเท้าแรงปลายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 10.37 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองต่อจากวิ่ง200เมตรเฉือนเอาชนะมาร์คลุยส์ไบรอันจากสิงคโปร์ไปเพียง 0.02 วินาทีเท่านั้นผมทำได้นะครับเหรียญทอง100เมตรเดียวครับ10.37ก็เป็น PB ใหม่ครับ PB ใหม่เลยเพราะว่าปกติ PB ที่รองรับก็คือ 10.40 ครับที่ไม่รองรับคือ 10.20 ครับแต่นี่เป็น PB Official ที่รองรับครับเดี๋ยวนี้อยากต้องเป็นใครคะก็ทั้งโค้ชทั้งเพื่อนร่วมทีมทั้งตัวเองทั้งครอบครัวครับทั้งทุกคนครับทั้งคนไทยทั้งประเทศครับตอนนี้200เมตรใช่ไหมฮะจากที่เราผิดหวังมาตอนนั้นโล่งครับปลดล็อกทุกอย่างเลยผมเครียดมากนอนเครียดนอนคิดเยอะครับจนตอนนี้ทำได้แล้วก็โอเคครับดีใจที่ทำได้ครับส่วนวิ่ง100เมตรหญิงน้องน่านสุพนิชภูลเกิดเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วที่เวียดนามเข้าเส้นชัยอันดับที่2เวลา 11.58 วินาทีคว้าเหรียญเงินเหรียญทองเป็นของเวโรนิก้าจากสิงคโปร์ 11.41 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเวียดนามมาต่อกันที่เทควันโดวันแรกประเดิมด้วยภูมิเซ่หรือว่าท่ารำชิง5เหรียญทองฟรีสไตล์เดี่ยวชายมี6ชาติเข้าร่วมทีมไทยส่งเจ้าแก้วจิรพงษ์เขตหลักลงโชว์ลีลาปรากฏว่าทำได้แข็งแกร่งไม่มีข้อผิดพลาดได้ไป 49.1 คะแนนดีที่สุดประเดิมคว้าเหรียญทองแรกให้กับทีมเทควันโดไทยเหรียญเงินเป็นของอินโดนีเซียและเหรียญทองแดงเวียดนามนอกจากนี้ทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยยังได้เหรียญทองเพิ่มจากสาสิภาชูผลฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงและ1เหรียญทองแดงจากภูมิเซ่ทีมหญิงออนวีศรีสหกิจรัชดาวันตะเพ็ญทองและพิชมนลิ้มไพบูลย์ทางด้านฟันดาบวันนี้ชิง2เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่เซเบอร์บุคคลชายเป็นรีแมตช์คู่ชิงครั้งที่แล้ววรกันศรีนวลนัทนักดาบความหวังของทีมชาติไทยพบกับทานอานวูแชมป์เก่าจากเวียดนามปรากฏว่าวรกันตามหลัง12-14ไม่ยอมแพ้ค่อยๆรวบรวมสมาธิเก็บทีละคะแนนแซงเอาชนะไปอย่างสุดมัน15-14คะแนนล้างตาได้สำเร็จพร้อมกับคว้าเหรียญทอง SEA Games ได้เป็นครั้งแรกแลกกับอะไรเยอะมากเลยผมลงทุนลงแรงพ่อแม่ครอบครัวเสียสละทุกอย่างแล้วผมแพ้เขามา5ครั้งผมได้เหรียญเงินได้มา4เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเพราะเขาคนเดียวแล้ววันนี้ว่าผมก้าวข้ามความกลัวแล้วผมก็ไม่สนใจอะไรครับเล่นไปผมเต็มที่มากเลยไปต่อกันที่โปโลน้ำกลับมาชิงชัยอีกครั้งหลังจากไม่บรรจุแข่งขันที่เวียดนามทีมโปโลน้ำหญิงไทยในฐานะแชมป์เก่าที่ฟิลิปปินส์ในหมวกสีขาวลงสนามนัดแรกพบคู่ปรับเก่าสิงคโปร์โปโลน้ำแข่งขัน4พีเรียดพีเรียดละ8นาทีผลปรากฏว่าสาวไทยอาศัยทีมเวิร์คบวกทำประตูขึ้นนำบวกกับเกมรับเหนียวแน่นเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อย่างสวยงาม11-4โดยนัดสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียหากชนะคว้าเหรียญทองทันทีครับก็เป็นผลงานที่เราหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเราชนะสิงคโปร์ในแมตช์นี้เราเตรียมทีมกันมานานมีความตั้งใจมากนะครับที่จะคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันซีเกมนี้ให้ได้นะครับก็นักกีฬาวันนี้เราก็ทำได้ตามแผนซึ่งโค้ชเราเนี่ยได้วางแผนไว้เป็นอย่างดีเราแก้เกมกันมาเราเจอกันมาหลายครั้งเรามีข้อมูลต่างๆของเขาค่อนข้างมากแล้วเราก็แก้เกมปิดจุดที่เขาแข็งแกร่งของเขานะครับแล้วก็มาปรับปรุงทีมของเราแล้วก็นับว่าเรียกว่าทัวร์นาเมนต์นี้ทำได้ดีนะครับในคนมีความตั้งใจสูงมากแล้วก็สภาพร่างกายดีมากครับกับอินโดนีเซียทีมหญิงนะครับก็ถ้าเราชนะเราก็จะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเก็บชัยชนะได้อีกแมตช์หนึ่งนะครับท
างด้านสตักกระบวนวงไพโรธผู้รักษาประตูที่โชว์ฟอร์มเซฟเหนียวหนึบตื่นเต้นกับชัยชนะและยกเครดิตให้เพื่อนทุกคนที่ช่วยกันเล่นจนสามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้ปัจจัยที่ทำให้ชนะก็คือทีมเวิร์คค่ะเพราะว่าทีมไทยเรามีความเป็นทีมเวิร์คเยอะมากจนสามารถชนะทีมสิงคโปร์ได้ในวันนี้ค่ะอินโดนีเซียเขาค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เฉยๆค่ะมีอาจจะแทคนิคเขายังมีเฉพาะตัวบ้างแต่คงไม่เป็นปัญหาสำหรับเราค่ะโปโลน้ำไทยตั้งเป้าซีเกมส์ครั้งนี้หวัง1เหรียญทองทีมหญิงส่วนทีมชายเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีจนสภาพร่างกายแข็งแกร่งภาพรวมทีมดูดีมีลุ้นเพิ่มอีก1เหรียญทองขณะที่ซีเกมส์ครั้งที่32ผ่านพ้นครึ่งทางไปเรียบร้อยแล้วณเวลานี้มี3ชาติที่ไล่เบียดบนหัวตารางเหรียญรางวัลรวมนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยพอใจผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเชื่อว่าจะสู้กับเวียดนามได้สนุกสูสีส่วนเจ้าภาพหากหมดกีฬาต่อสู้น่าจะคว้าเหรียญรางวัลได้น้อยลงครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ยังพอใจในผลงานแล้วก็ดูแล้วเนี่ยทุกสมาคมก็พยายามทำผลงานให้อย่างเต็มที่ให้กับทีมชาติไทยนะครับซึ่งผมมองดูว่าทางเจ้าภาพเนี่ยน่าจะแผ่วแล้วเพราะว่ากีฬาที่เขาได้เหรียญเนี่ยน่าจะค่อยหมดละนะครับเป็นกีฬาประเภทต่อสู้อะไรประเภทอย่างนั้นนะครับของเราเนี่ยก็ยังมีหลายชนิดกีฬาที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับแล้วก็เพิ่งเดินทางมาถึงทางด้านงานแถลงความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับเมียนมาซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นที่โอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยบอกว่าดีใจที่ได้เข้ารอบและได้มีการเตรียมตัวมาตั้งแต่ตอนที่ทราบว่าเข้ารอบแล้วแต่อาจจะไม่ได้ตามแผนในเกมล่าสุดส่วนเมียนมาได้ดูคู่แข่งมา 2-3 เกมและทำได้ดีนักเตะมีความคล่องตัวสูงมีความเป็นนักสู้และเป็นเกมที่ท้าทายมีความกดดันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเตะครับอย่างแรกเลยเรื่องของการบาดเจ็บหลายคนก็กลับมาแล้วนะครับก็หายกลับมาแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์สัก 100% ทีเดียวครับส่วนเรื่องของการรีคัฟเวอรี่เดี๋ยวต้องดูวันนี้อีกครั้งนึงแต่หลายๆคนที่เราแพลนไว้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับคือจริงๆแล้วเราก็ดูตั้งแต่เราดูทั้ง2ทีมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นสู้ทุกวินาทีในสนามแล้วกันนะครับเขาเป็นคนที่แบบมีผู้เล่นที่วิ่งตลอดทั้งเกมแล้วก็มีความคล่องตัวครับตรงนี้เราเชื่อว่าเขาก็วิ่งใส่เราแน่นอนเพราะว่าเขาจะใช้ตรงนั้นเป็นตัวที่จะมาแบบมาเพชเชอร์ว่ากดดันเราทางด้านอิรฟานดอลล็อกกัปตันทีมก็รู้สึกดีใจที่ได้ผ่านมาถึงรอบตัดเชือกและจะทำงานหนักต่อไปเพื่อพยายามทำให้ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบรองชนะเลิศพบกับเมียนมาวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นที่โอลิมปิกสเตเดียมส่วนรอบชิงชนะเลิศจะฟาดแข่งในวันที่16เวลา 19:30 ที่โอลิมปิกสเตเดียมเช่นเดียวกันทางด้านทีมฟุตบอลชายไทยครับหลังจากหยุดพักไป1วันก็จะดวลแข่งต่อเนื่องนะครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งจะมาแข่งขันที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมแห่งนี้นะครับซึ่งในคู่แรกนะครับ16:00 นะครับเวียดนามเจอกับอินโดนีเซียส่วนทีมไทยลงเตะเป็นคู่ที่2นะครับในเวลา20:00 เจอกับเมียนมาครับส่วนในช่วงตะลุยพนมเปญวันนี้ไปติดตามได้จากคุณเมธีครับตะลุยพนมเปญวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ซิลไอซ์แลนด์หรือว่าเกาะดั๊กนะครับเป็นศูนย์ทอผ้าดั้งเดิมและการอนุรักษ์ผ้าทอมือของกัมพูชาอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปประมาณ25กิโลเมตรซึ่งเราได้เช่าเหมารถไปกลับในราคา30เหรียญหรือประมาณ 1,000 บาทนะครับวิธีเดินทางต้องเอารถไปลงเรือข้ามฟากหรือแพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำโขงก่อนนะครับไปยังอีกฝั่งอัตราค่าบริการเนี่ย 2,000 เรียลหรือประมาณ60บาทภายในแพคุณผู้ชมครับก็มีชาวบ้านเนี่ยนำทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์สัตว์เลี้ยงข้ามฟากรวมถึงนี่เลยนะครับรถพุ่มพวงมีทุกอย่างให้เลือกสรรแม่ค้าบอกว่าต้องนำสินค้าต่างๆทั้งอาหารคาวหวานซื้อจากกรุงพนมเปญไปขายยังฝั่งนู้นทุกวันเพราะที่นั่นไม่มีตลาดแหละครับตอนนี้เพเล่นออกจากท่าเทียบแล้วนะครับเตรียมที่จะไปสู่ซิลส์ไอแลนด์ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเราตอนนี้ก็มีเพื่อนร่วมชะตากรรมเยอะมากครับอยู่บนเพดูครับมีทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์นะครับรวมไปถึงร้านค้าต่างๆ
ที่เขาเตรียมที่จะนำของนะครับไปขายอีกสักพักถึงแน่นอนครับเดี๋ยวตามไปดูว่าบนเกาะนั้นนะครับที่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านทอผ้าเนี่ยจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงมีกรรมวิธีและกระบวนการในการทอผ้าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวตามไปดูครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีเดินทางมาถึงพื้นที่ของอำเภอกรอยจังหวาถามโชเฟอร์บอกว่าถึงเกาะดัชแล้วหรือยังคำตอบก็คือมันเตือนลอเตจอติดมาแพยังไม่ถึงพี่ต้องไปลงแพข้ามฟากอีกครั้งไอเราก็นึกว่าถึงแล้วขับรถไปชมบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่นะครับก็คล้ายๆกับบ้านเราใช้เวลาเดินทางต่ออีกประมาณ12กิโลถึงบ้านปรีลวงตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องลงแพขนานยนต์ข้ามฟากไปยังเกาะดัชเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ทีมข่าวกีฬา NBT รายงาน